ใกล้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะแน่นอนว่าพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมกันทำบุญตามประเพณีนะคะโดยเฉพาะการแห่เทียนพรรษาวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้นะคะนางพิชยาเมืองนาวรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดไผ่ตันเขตพญาไทเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งการถวายเทียนพรรษานะคะก็มีความเชื่อว่าจะเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่างถือว่าเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งทำให้เพิ่มพูนปัญญามีปัญญาสว่างสวยอีกทั้งเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์อื่นๆแต่ว่าปัจจุบันการถวายเทียนพรรษาก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากเทียนพรรษาก็มาเป็นการถวายหลอดไฟแทนค่ะ